สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะเวลา10โมงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมนับถอยหลังสู่โปเกมอนโกทัวร์นะฮะของเขตคันโตแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมฉลองนะฮะก็คือเป็นเฉลิมฉลองภูมิภาคอิชชูนะครับคือเป็นการเหมือนอะไรเดียอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปโปเกมอนโกทัวร์คันโตนะครับก็จะเริ่มวันนี้นะฮะ5มกราเวลา10โมงนะครับแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์ที่10นะครับ5วันเองนะครับเวลา10โมงเช่นกันนะครับก็โปเกมอนที่จะเกิดบ่อยก็จะเป็นโปเกมอนภาคยูโนวานะครับหรือภูมิภาคอิชูนั่นเองนะฮะก็จะมีสตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวนะฮะชิวี่นะครับทีพิกนะฮะโอชาวดนะครับแล้วก็สนีวี่เนี่ยนะครับนะผมอ่านชนีวีแล้วกันนะเจ้าไอ้อะไรอ่ะเหมือนงูเขียวเนี่ยนะครับก็จะมีชายนี่ด้วยนะครับมีชายนี่ด้วยนะครับน่าแปลกใจเพราะว่าปกติพวกนี้จะปล่อยออกมาเป็นคอมมูนิตี้เดย์นะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมสตาร์เตอร์ของเจนนี้ถึงปล่อยมาชายนี่มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีลิลิป๊อปนี่ครับลิลิพับนะฮะแล้วก็ร่าง2มันนะครับม้าลายไฟฟ้านะฮะบริเซลนะฮะแล้วก็มีโลเจโลล่านะครับล็อกเจโลล่านะครับดิวเบอร์นะฮะแล้วก็สกากี้นะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยลูกน้ำอะไรเนี่ยเทมโพลี่นะครับแล้วก็วีเนเพตนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับทับบี้คืออีตัวถุงขยะเนี่ยแต่มันให้ดัดเยอะนะฮะอีตัวถุงขยะเนี่ยนะครับแล้วก็โกทิต้านะฮะโซลาซิสนะครับแล้วก็เฟอร์โลซิสนะครับผมที่จะเกิดมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟักไข่จาก5กิโลก็มีโรเจโรล่านะฮะซีวีเดลนะฮะพีทิลิวนะครับอีโมก้านะครับคาราบาสนะครับโจติกนะฮะแล้วก็อีแยมนะฮะแล้วก็เชลเมดนะครับผมอ่านว่าไงไม่รู้นะครับแล้วก็มีเควสงานวิจัยภาคสนามนะฮะที่จะได้พวกสตาร์เตอร์แล้วก็เฟอร์โลซีดนะครับบอส1ดาวนะครับบอส1ดาวจะเป็นสตาร์เตอร์นะฮะแล้วก็มีทิมเบอร์นะฮะแล้วก็ไอ้อะไรนะปูเสฉวนนะฮะดีวิเบิลนะฮะแล้วก็เคลิงนะครับตัวเคลิงนี่มาบ่อยแฮะมาบ่อยจริงนะฮะแล้วก็นะครับวันนี้นะครับนอกจากจะมีตัวพวกนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีเป็นเหมือนคำท้านักสะสมนะครับก็คือจะให้เราสะสมตัวโปเกมอนนะฮะตามรูปนะฮะเมื่อวานก็ลั่นออกมานะฮะบางคนได้บางคนไม่ได้วุ่นวายกันใหญ่นะครับแล้วก็จะได้เหรียญนะฮะเป็น Elite Collector Medal นะครับก็คือสะสมตัวให้ครบนะครับก็ Starter นะครับไอตัวมาลงมาลายอันนึงก็สะสมไปนะครับสะสมไปแล้วก็ได้ดัส 3,000 นะฮะแล้วก็บอลแดง30แล้วก็แลคดี้อีก5นะฮะก็ถ้ามันออกมามันคงไม่ยากหรอกครับนะฮะไม่ยากนะฮะนะครับก็ใครยังไม่ครบก็ลองสะสมดูนะครับลองสะสมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปนึงนะครับว่าควรจะเก็บตัวไหนบ้างเอาไปใช้งานได้นะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีนะครับบอส5ดาวนะครับบอส5ดาวนะครับวันนี้เปลี่ยนแล้วตอน10โมงนะฮะเช้านี้ยังเป็นโฮโออยู่นะครับ10โมงจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเจเนสักนะครับเป็นเจเนสักเบิร์นนะฮะจะแตกต่างกับเจเนสักคราวก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีตัวที่แล้วไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรมันจะแตกต่างกันตรงที่ดิสข้างหลังมันแค่นั้นเองนะฮะดิสเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวมันผมไม่แน่ใจมีชายนี่มาด้วยไหมนะฮะเนื่องจากมันปล่อยชายนี่ไปแล้วก็น่าจะมีชายนี่นะครับก็คงต้องล่ากันแหละครับนะฮะ
ตัวนี้ใช้3คนตีได้นะครับ Genesect เนี่ยใช้3คนตีได้นะครับตัวมันบูทอากาศก็คือบูทฝนกับหิมะนะครับเอ้ยบูทอากาศกลางร่มนะฮะฝนแหละนะฮะกับหิมะนะฮะเนื่องจากมันเป็นแมลงเหล็กนะครับแพ้ไฟอย่างรุนแรงครับผมแพ้ไฟอย่างรุนแรงนะครับแพ้ไฟอย่างรุนแรงแล้วก็ถ้าเขานะครับถ้าเขาก็จะมีฟูรี่คัตเตอร์นะครับแล้วก็เมตาคอลนะครับเมตาคอลนะฮะส่วนถ้าชาร์จนะฮะไอตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นไฮเปอร์บีมนะฮะตัวนี้จะเป็นเฟรมโทเวอร์ครับผมนะฮะแล้วก็ถ้ามีท่าเอ็กไซเซอร์แล้วก็แมกเนตบอมนะครับตัวที่แนะนำเอาไปตีนะฮะก็จะมีไฟเป็นตัวไฟทั้งหมดเลยนะครับก็มีเลชเลมนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นไฟแฟงแล้วก็โอเวอร์ฮีทนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับท่าที่จะเอามาตีบอสกับท่าที่เอาไป PVP เนี่ยบางทีมันจะคนละท่ากันนะครับท่าที่เอาไปตีบอสจะเน้นแรงครับผมท่า PVP จะเน้นเร็วครับตัวที่2นะฮะจะเป็นไอ้โคมไฟผีนะฮะถ้าเป็นไฟสปินโอเวอร์ฮีทครับผมแล้วก็มีไฟแฟงไม่ใช่อะไรนะเดอร์มานิเทลนะครับเป็นไฟแฟงโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็มีมอเทรสนะครับนกไฟเนี่ยนะฮะก็เป็นไฟสปินโอเวอร์ฮีทบาสิเคนเป็นไฟสปินบัสเบิร์นนะฮะบัสเบิร์นนี้เป็นท่าคอมมูนิตี้เดย์นะแล้วก็มีฮิสทานเป็นไฟสปินเฟรมโทเวอร์นะครับผมแล้วก็ตัวที่จะเอาไปใช้ตีได้ก็จะมีชาริซาร์ดเอนเต้นะครับวีไฟนะฮะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับมันทนท่าไฟอยู่แล้วนะครับมันทนท่าไฟอยู่แล้วคือรอบนี้เราเจอท่าไฟแน่นอนนะฮะรอบที่แล้วเจอไฮเปอร์บีมเข้าไปนะฮะท่าไฟท่าอะไรอ่ะท่าเฟรมโทเวอร์เนี่ยนะครับมันตีไฟไม่เข้าครับถ้าเฟรมโทเวอร์ตีไฟไม่เข้านะฮะตีโปเกมอนไฟไม่เข้าถ้าเอ็กไซเซอร์นะฮะเอ็กไซเซอร์เป็นท่าแมลงนะฮะอันนี้ตีเข้าปกตินะครับตีเข้าปกติแต่ท่ามันเบาครับนะฮะท่ามันเบามากส่วนแมกเนตบอมตีไฟไม่เข้าอีกเช่นกันนะครับตีไฟไม่เข้าอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาไปตีต้องเป็นตัวที่เป็นตัวไฟนะฮะตัวที่มีธาตุไฟหรือธาตุผสมไฟนะฮะก็จะเอาไปตีได้นะฮะเพราะฉะนั้นสบายสบายครับผมเราน่าจะมีตัวกันเยอะแยะอยู่แล้วจะใช้ประมาณ3คนตีนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวกิจกรรมจะเริ่ม10โมงแล้วนะฮะตัวจะปล่อยออกมานะฮะตัวจะปลุกปล่อยออกมาแล้วก็บอส5ดาวก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์แซกนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ต้องรีบเก็บนะฮะน่าจะมีชัยนี่ด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะมันเคยปล่อยมาแล้วนะฮะมันต้องมีแหละเนาะนะครับโอเคสำหรับข่าวเช้านี้ก็ประมาณนี้นะฮะรวดเร็วนะฮะถ้ามีอะไรที่ผมผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตื่นเช้าๆมาอาจจะมึนๆนะฮะสมองยังไม่เต็มที่นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากเห็นคอมเมนต์เยอะๆครับผมนะฮะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ